ฉันมีเรื่องสงสัยจะถามคุณนะคืออาจารย์นิสักมีเพื่อนคนหนึ่งวิตกกังวลประเดี๋ยวอยู่กลางดึกก็บอกเวียนหัวจะเป็นลมหายใจไม่ออกต้องให้คนมารับไปส่งโรงพยาบาลพอขับรถไปส่งไปตรวจเสร็จหมอบอกไม่ได้เป็นอะไรเอ๊ะอาจารย์นิสักก็แปลกใจว่าทำไมเขาไปนู่นเป็นนี่ได้ทุกวี่ทุกวันเขาบอกเขาเป็นโรคกดไหลย้อนอาจารย์นิสักว่าเขาเป็นโรคประสาทนะทำไมอาการกดไหลย้อนถึงเขาพายเขาเป็นนู่นเป็นนี่ตกลงมันจริงเหรอคะคุณเอ็กครับสำหรับเคสนี้นะครับเขายังไม่ได้เป็นโรคประสาทครับอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นโรคอาการแพนิคครับอาจารย์ครับคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ยเขาทรมานนะครับเขากินไม่ได้ขับถ่ายไม่ดีจุกแน่นเขาสะสมความเครียดครับในสิ่งที่เขาไม่รู้ครับแต่คุณเอกฉันว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้นะว่าเขาเป็นกดไหลย้อนฉันเห็นเขามีอยู่มียาเป็นกรรมเลยเขากินสารพัดทั้งวิตามินทั้งยงทั้งยาเดี๋ยวลดกดเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความรู้มาจากไหนแต่ทำไมเขายังเป็นล่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยมันผิดครับอาจารย์สิ่งแรกเลยนะครับยาลดกดต้องไม่กินครับอาจารย์ยิ่งถ้าเขากินยาลดกดนานๆหลายๆเดือนบางคนนะฮะเป็นปีๆนะครับหลายปีนะผมบอกเลยกดไหลย้อนไม่มีทางหายครับสุดท้ายท้องผูกโอ้โหทีนี้นะครับอาการแพนิคเขานะครับที่เกิดจากความเครียดสะสมทุกๆวันนะครับอาการแพนิคก็มากขึ้นและอาการแพนิคมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือหนึ่งเลยคือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องจุกคอตลอดเวลาปลายทางของคนไข้กลุ่มนี้คือไปพบหมอจิตแพทย์ครับก็คือได้รับยาคลายเครียดยานอนหลับครับซึ่งยิ่งกินก็ยิ่งเป็นไงครับต้นเหตุไม่ถูกรักษาครับกินยาที่ปลายเหตุสุดท้ายไม่มีคำว่าหายครับอาจารย์ถ้าสมมติเขามีอาการแพนิคเกิดขึ้นเนี่ยเราจะช่วยเขาจัดการระงับอาการแพนิคได้ยังไงอ่ะโอ้โหคำถามนี้ดีมากเลยครับอาจารย์ผมบอกเลยครับมีวิธีการจัดการแพนิคที่ง่ายที่สุดเลย3วิธีครับอาจารย์วิธีที่1นะครับก็คือทำกิจกรรมที่เรามีความสุขอันที่สองนะครับนวดครับอาจารย์ถูกต้องการนวดนะครับเราอาจจะนวดเองหรือว่าเข้าร้านนวดทำสปาเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่มีอาการแพนิคครับอาจารย์กล้ามเนื้อเขาจะหดเกร็งใจเขายิ่งเต้นเร็วชีพจรยิ่งเต้นเราเขายิ่งกลัวครับเพราะเนี้ยให้นวดครับโดยเฉพาะนวดตรงไหนรู้ไหมอาจารย์นวดท้องแล้วก็นวดที่น้องหน้าอกเขาจะได้โล่งเลอออกมาระบายลมออกมาเข้าใจแล้วเข้าใจกล้ามเนื้อมัดเลือดหมุนเวียนใช่ครับกล้ามเนื้อมัดอกของเขาจะได้คลายตัวเพราะคนที่แพนิคมันตึงอันที่3อันที่3นะครับอาจารย์นะครับให้เราฝึกกำหนดลมหายใจครับหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆครับอันนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงเลยนะตายแล้วอันนี้เรื่องของการบำบัดจิตแล้วก็สมาธิเลยนะกำหนดลมหายใจใช่เลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าอุ๊ยตายแล้วโรคกดไหลย้อนมันมีรายละเอียดอย่างไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนจริงๆไปที่ไหนได้ไปที่2ช่องทางครับอาจารย์ครับช่องทางแรกนะครับคือเพจนะครับโรคกดไหลย้อนนะครับจะโอลอลิงกอไก่ครับนะครับช่องทางที่2ครับในกลุ่ม LINE Open Chat ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผมได้ผมจะมาคอยตอบคำถามของคนไข้ทุกๆคนเลยครับอาจารย์ขอบคุณคุณเอกมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ